สงสัยกันไหมคะว่าประเพณีรดน้ำดำหัวในสมัยก่อนนั้นเนี่ยมีความเป็นมายังไงและอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดร.แอนนาวันไฟเดย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมออยู่ในลุคชุดไทยจัดเต็มแบบนี้นะคะในช่วงหมออยากเล่าเนี่ยหมอก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีไทยนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะนั่นก็คือวันสงกรานต์นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าวันสงกรานต์นะคะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ววันสงกรานต์นั้นนะคะเดิมทีการจัดวันสงกรานต์นั้นเนี่ยจะเป็นการคำนวณทางดาราศาสตร์นะคะแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีการกำหนดวันที่แน่นอนนั่นก็คือวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีนั่นเองโดยวันที่13นะคะเรียกว่าวันมหาสงกรานต์หรือว่าวันผู้สูงอายุส่วนวันที่14เมษายนนะคะเรียกว่าวันเน่าหรือว่าวันครอบครัวและวันที่15เมษายนนะคะก็คือวันเถลิงศพนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าเวลาที่เราพูดถึงวันสงกรานต์นะคะกิจกรรมที่เราจะต้องนึกถึงเลยทันทีนั่นก็คือการเล่นน้ำนั่นเองนะคะและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าในปีนี้นะคะประเทศไทยของเราก็งดการเล่นน้ำสงกรานต์แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือกิจกรรมหรือว่าประเพณีรดน้ำดำหัวนั่นเองค่ะโดยประเพณีรดน้ำดำหัวนั้นนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะโดยเป็นการแสดงความรักความเคารพนะคะแล้วก็ความกตัญญูต่อคนที่เรารักนะคะมีดามารดาหรือว่าผู้สูงอายุกว่าแล้วก็ผู้มีพระคุณของเรานั่นเองค่ะโดยการรดน้ำดำหัวนั้นนะคะเป็นการขอขมาลาโทษนะคะรวมถึงจะได้รับพรหรือว่าขอพรจากผู้ใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะประเพณีการรดน้ำดำหัวนะคะมักจะจัดการในวันเถลิงศพหรือว่าวันสุดท้ายของประเพณีสงกรานต์หรือว่าวันที่15เมษายนนั่นเองค่ะโดยอุปกรณ์นะคะที่ใช้สำหรับประเพณีรดน้ำดำหัวนั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ำอบหรือว่าน้ำหอมนะคะหรือว่าน้ำส้มปล่อยนะคะรวมถึงดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิดอกกุหลาบหรือว่าดอกไม้ชนิดต่างๆนะคะขันเงินหรือว่าขันทองเหลืองพานข้าวตอกของขวัญที่เราจะนำไปมอบให้กับผู้ใหญ่หรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ต้องมีอีกอย่างนึงนะคะก็คือดอกไม้ธูปเทียนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะพอทุกคนนะคะทราบถึงประเพณีแล้วก็ที่มานะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการรดน้ำดำหัวแล้วนะคะสงกรานต์ปีนี้นะคะก็อย่าลืมไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักนะคะเพื่อแสดงถึงความรักความกตัญญูนะคะแล้วก็ความเคารพที่เรามีต่อท่านนั่นเองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็สุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะในปีใหม่ไทยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้หมอกันด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากให้หมอพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหมอก็จะทำคลิปออกมานะคะสุดท้ายนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ